แรกมาตรวจสอบภาพรวมทั้งหมดก่อนนะคะสำหรับปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กเนี่ยนะคะวันนี้ภาพรวมอากาศในบ้านเราก็ยังปิดอยู่นะคะแต่ว่าถ้าดูจุดที่มีผลกระทบเนี่ยเรื่องของค่าฝุ่นละอองภาพรวมดีขึ้นนะ,ะก็ถือว่าลดลงขึ้นนะคะลดลงแล้วก็ไม่มีฝนค่าฝุ่นละอองแม้ว่าหลายๆจุดยังอยู่ในระดับสีส้มนะคะแต่ถือว่าดีขึ้นทีเดียวพื้นที่ริมถนนทางคู่ขนานถนนพระรามสองอำเภอสมุทรสาครในจุดนี้ยังมีปริมาณฝุ่นละอองมากที่สุด นะคะเป็นฝุ่นละอองขนาดเล็กที่ยังเกินค่ามาตรฐานสูงสุดด้วยสถานการณ์ฝุ่นละออง pm 2.5คุณภาพอากาศอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพแต่ว่าอย่างที่เรียนไปนะคะว่าปริมาณฝุ่นละอองมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยค่ะ พื้นที่ริมถนนสถานีวัดคุณภาพอากาศแสดงค่าฝุ่นละออง PM 2.5โดยรวมอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพมีค่าเกินมาตรฐานอยู่16พื้นที่พื้นที่ที่มีมากที่สุดนะคะอย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะริมถนนทั้งคู่ขนานถนนพระรามสองรองลงมาคือริมถนนจรัญสนิทวงเขตบางพลัดนะคะแล้วก็ริมถนนพระโลโยธินเขตจตุจักรค่ะ ส่วนพื้นที่ทั่วไปโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางมีค่าเกินมาตรฐานอยู่9พื้นที่คาดว่าคุณภาพอากาศในวันพรุ่งนี้ก็จะอยู่ในระดับปานกลางและจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะยังไม่มีฝนตกลงมาในพื้นที่ค่ะ